สียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่ว่าจะเป็นใครหรือฝ่ายไหนไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ขอโทษทุกคนทั้งแบบผู้เสียชีวิตญาติผู้เสียชีวิตในมุมของพี่สาวผมเข้าตรงประเด็นเลยแล้วกันเพราะว่าทางนั้นเขาอ้างว่าที่เขาแทงน้องชายพี่ไปถึง15แผลเนี่ยมูลเหตุมาจากเรื่องเงิน5ล้านบาทที่น้องเราเอาเงินเข้าไปพี่เชื่อไหมไม่เชื่อครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าน้องผมไม่มีหนี้สินอะไรเลยอันนี้ยืนยันยืนยันครับครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์อะไรของเขาอะครับเขาก็ไม่ได้ติดหนี้อะไรสักที่นึงนะฮะผมถามว่าเขาจะกู้ไปทำไมล่ะนะฮะผมว่าเป็นคำอ้างของคนร้ายมากกว่าครับครับผมแล้วทราบไหมฮะว่าเขาสองคนได้ทำธุรกิจร่วมกันอะไรยังไงกันไหมฮะเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเพื่อนเขาขนาดเพื่อนเขาชวนมาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่อยากเสียเพื่อนเลยเขาบอกว่าทำเองดีกว่านะฮะครับทุกคนเขาก็เพื่อนเขาก็มีเงินกันทั้งนั้นแหละนะฮะมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้ามูลเหตุตรงเนี้ยครับครับผมแล้วเท่าที่ตรวจสอบมีทรัพย์สินอะไรของน้องชายที่สูญหายไปไหมฮะจนถึงขนาดนี้นอกจากทองหรืออะไรที่ตอนนั้นที่เป็นข่าวไปผมยังไม่เจอเล่มรถเลยฮะกับกุญแจรถกุญแจรถอะเล่มรถกับกุญแจรถยังไม่เจอยังไม่เจอครับตำรวจว่าไงฮะเรื่องนี้ยังไม่รู้เลยผมกำลังจะแบบผมกำลังรื้อดูอยู่ที่บ้านลองหาดูก่อนที่เราจะไปว่าใครเท่านั้นครับผมหากันเองก่อนหากันเองก่อนครับกุญแจรถหายแน่นอนแต่กุญแจรถหายแน่นอนใช่รถนี่รถใครฮะรถของอานั่นแหละค่ะก็คือรถของผู้เสียชีวิตใช่ครับคุณไพศาลเนี่ยนะฮะกุญแจรถเองไม่รู้อยู่ไหนใช่ครับวันนี้ผมใช้กุญแจสำรองอีกอันนึงเพราะว่ารถก็จะมีกุญแจ2อันใช่ครับส่วนอีกประเด็นนึงเนี่ยที่ทางผู้ก่อเหตุเขาอ้างเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะที่เอามีดไปเนี่ยเขาบอกว่ายอมรับว่าซื้อมีดแล้วก็ไม่ได้เตรียมการมาก่อนนะฮะแต่เนื่องจากว่าเข้าไปในห้องเพื่อทวงเงินแล้วอีกฝ่ายก็คือคุณไพศาลผู้ตายเนี่ยบอกว่าไม่มีจ่ายทางนี้เขาบอกว่าเขาถูกคุณไพศาลเนี่ยเข้ามาบีบคอก่อนเลยเอามีดที่เตรียมไปเนี่ยไปทำร้ายจนเสียชีวิตในมุมของทั้งสองท่านเชื่อไหมฮะไม่เชื่อหรอกครับครับจะมาหาน้องผมยังไม่มีรถขับมาเลยแล้วต้องอาศัยน้องผมเลยนะฮะให้ไปรับให้ไปรับเลยแล้วก็คือเหตุจูงใจผมว่าเรื่องเงินอ่ะเขาว่าประสงค์ในทรัพย์ของน้องผมมากกว่าครับครับผมเขาก็เลยก่อเหตุใช่ครับคิดว่าเขาจะได้ยินเรื่องธุรกิจหรืออะไรอย่างนี้เหรอฮะคิดว่าได้ยินฮะถ้างั้นก็ไม่สามารถจะพูดเรื่องเงินไอ้5ล้านอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะฮะผมคิดว่าเขาอะพอจะรู้ครับเขาถึงแล้วมันประจวบกับว่าเขาบอกว่าที่เขาจะใช้หนี้ที่บ้านเขา2ล้านอะไรเขาอะแล้วเขาก็ภายในวันนั้นว่าวันที่21 22เขาต้องใช้เงินตรงนั้นครับกับครอบครัวเขาแล้วเขาก็มาหาน้องผมวันนั้นพอดีเหมือนกันนะฮะผมคิดว่าเขาก็จะไปเซอร์ไพรส์แม่เขานั่นแหละฮะเซอร์ไพรส์จริงเลยทีนี้ใช่ครับใช่ครับอ๋อกะว่าเอาเงินไปเซอร์ไพรส์แม่ใช่ครับไปคืนใช่ครับปรากฏแม่ช็อกเลยตอนนี้หนักกว่าเงินหนักกว่าทุกอย่างเพราะว่าไปก่อเหตุไปฆ่าคนตายไปแล้วใช่ครับอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะพี่แล้วก็ทางน้องฝ้ายด้วยนะฮะต้องขออภัยถ้าต้องถามตรงๆว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือพี่ไพศาลเนี่ยเขารสนิยมคือชายรักชายถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้ยืนยันยืนยันเพราะว่าที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าเขามีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วเขาไม่ได้มีรสนิยมทางเพศแบบนั้นครับอันนี้ว่าไงฮะประเด็นนี้เขาพยายามจะแก้ตัวมาเขาปิดบังตัวเขาเองหรือเปล่าคนเราอ่ะยอมรู้ตัวเราเองอยู่แล้วครับว่าเขาเป็นอะไรครับนะครับถามว่าคือจะอายอะไรครับในเมื่อคุณทำถึงขนาดนี้แล้วครับครับคุณก็เปิดเผยให้ครอบครัวคุณรู้ไปเลยผมยังไม่อายเลยครับว่าน้องผมเป็นอะไรนะครับแต่เขาคือน้องผมเป็นคนดีจริงๆครับครับผมถึงได้พยายามทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเออน้องผมเป็นคนยังไงครับส่วนตัวเขาอ่ะเขาก็อ้างไปตลอดแหละครับครับคนเราอ่ะถ้ามีจิตใต้สำนึกอ่ะเจอนักข่าวเลยครั้งแรกก็ต้องขอโทษแล้วครับแต่นี้ไม่มีเหมือนไปไต่ตองว่าเราจะพูดอะไรแล้วค่อยให้พ่อออกมาพูดแล้วค่อยให้พ่อมาออกมาพูดอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ครับผมณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราติดใจในคดีนี้ที่น้องเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยที่พี่รู้สึกยังกังวลใจหรือว่าคาใจอยู่มีอะไรบ้างฮะก็เหมือนเขาเวลาเขาพูดออกมาเนี่ยเหมือนเขาก็ต้องโทษน้องผมไปด้วยไม่ใช่ว่าเขาผิดน้องผมก็ผิดไปด้วยซึ่งคนตายก็พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้อย่างบอกเขาบอกว่าเขาอะเสียอนาคตใช่ใช่แต่น้องผมมาเสียทั้งชีวิตเสียทั้งอนาคตนะฮะแม่ผมต้องมานั่งโศกเศร้ากับสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดกับครอบครัวผมครับ
นะครับผมก็รับไม่ได้นะฮะแต่ความจริงใจที่เขามีอ่ะผมดูแล้วอ่ะมันไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำคือเหมือนพูดผ่านๆไปอย่างเงี้ยครับ